สวัสดีครับนี่นะคะหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับละครที่มีคนพูดถึงมากเรื่องอะไรอ่ะศรีอยุธยาหรอไม่ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงใช่ไหมที่มีคนพูดมากเหมือนกันก็คือเรื่องล่าอ๋อโอ้ยดูเราดูเป็นหนังที่ controversial มากๆถูกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มตั้งแต่ casting ดีกว่าตั้งแต่ casting เลยว่าใครจะเล่นใช่ไหมจนฉายออกมาแล้วก็มีความฉาวออกมาได้เรื่อยๆนะคะเราเริ่มกันที่แบบองค์พื้นก่อนละกันว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเนาะว่าล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่แบบว่าโดนข่มขืนโดนข่มขืนแล้วก็ลูกเนี่ยก็เลยมีอาการทางจิตใช่ส่วนแม่เนี่ยก็แค้นแล้วก็ไปตามฆ่าทั้งสามีเก่าด้วยใช่แล้วก็คนที่ข่มขืนทั้ง7คนอีก7คนอันเนื่องมาจากกระบวนการทางกฎหมายที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบธรรมด้วยมันไม่ยุติธรรมแล้วก็เลยคิดว่าการที่เธอตั้งศาลเตี้ยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดีกว่ากับศาลยุติธรรมของชาติใช่คือเขามองว่ามันเป็นกระบวนการที่ล่าช้าแล้วก็จริงๆมันก็มีหลายๆครั้งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเราอะนะว่าเวลาที่มันมีการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยครับกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนต่างๆช้าแล้วก็วกวนไปมาเหมือนทำให้คนที่ถูกกระทำเนี่ยเหมือนกับถูกข่มขืนซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างนี้คือพูดตามตรงเลยนะอันนี้พูดถึงกระบวนการในการในฐานะที่แบบเราต้องไปเล่าหลักฐานแสดงเป็นถ่ายทอดหลักฐานด้วยตัวตนด้วยเป็นเล่าให้เขาฟังว่าเราเผชิญกับอะไรมาบ้างเนี่ยมันเหมือนเราต้องมานั่งจำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เจ็บปวดไงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแล้วแต่ละครเวอร์ชันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นไปอีกว่าคุณได้ทำให้การสอบสวนสอบปากคำพยานและทุกๆสิ่งอย่างในศาลเนี่ยมันดูแย่กว่าความเป็นจริงเข้าไปอีกก็คือไม่ได้มีการคือเขาบอกว่าทนายฝั่งจำเลยจะแบบว่ายอกย้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าตกลงแล้วเห็นหรือไม่เห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีท่าทางกวนประสาทอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขารู้สึกซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายเนี่ยเขาก็มองว่ามันโอเวอร์เกินไปหน่อยแล้วก็แทนที่ว่าละครเรื่องนี้จะทำให้คนมองว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคุณจะต้องคุณมีแบ็กอัพมีกระบวนการที่เขาทำซึ่งคุณจะบอกว่ามันช้าหรือไม่ช้านั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็ควรจะต้องมีขั้นตอนที่มันถูกต้องให้คนเห็นแต่พออย่างเงี้ยมันยิ่งกลายเป็น discourage คือทำให้คนที่ถูกข่มขืนถูกข่มขืนหรือยังไม่ได้ถูกข่มขืนนะแต่คิดว่าถ้าวันหนึ่งฉันเกิดถูกข่มขืนขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันจะต้องไปเจอสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งทำให้คนอ่ะไม่แจ้งความและมันก็จะเป็นปัญหาที่ไปหลบซ่อนอยู่ใต้พรมอีกคือเรามีความคิดบางอย่างว่าละครหนังอะไรเหล่านี้มันเป็น representation ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้ตรงๆแม้กระทั่งสารคดีเองมันก็คือ representation ที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริง 100% อยู่แล้วเนี่ยตัวละครตัวอะไรเนี่ยมันพยายามจะผลักเกื้อหนุนกันให้เป็นเหตุเป็นผลไปยังตัวละครหรือว่าการกระทำของอีกการกระทำนึงอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็การวิพากษ์ละครโดยเฉพาะเนี่ยโอเคเรื่องเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่อะไรเดียวกันนี่เราตัดไปดีกว่าเพราะมันไม่จำเป็นที่เราจะมาเปรียบเทียบกันขนาดนั้นแต่ในเรื่องของกฎหมายถ้าละครทำขนาดนี้เนี่ยเรื่องของการอัปเดตกฎหมายอาจจะมีความสำคัญมากไม่ใช่ว่าไปเอาฉบับมาตราในสมัยที่ยังเป็นนวนิยายอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เราคิดว่าเป็นปัญหาหลักแล้วสังคมไทยกลัวการขึ้นศาลอยู่แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยรูปแบบกระบวนการของตำรวจเองก็พยายามจะไก่แก่ปองดองกันจบเรื่องจบราวไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเว้ยมันเป็นแค่เหมือนแม้จับมือกันจบการจบเรื่องกันแต่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อก็ยังคงถูกเป็นเหยื่ออยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทำร้ายร่างกายหรือข่มขืนอะไรเงี้ยก็แบบก็ลอยนวลไปเราคิดว่า
มันมีปัญหาบางอย่างที่นี่คนเชื่อว่าเราจะไม่ไปหาตำรวจหรือว่าเราจะจัดการด้วยศาลเตี้ยเองเนี่ยซึ่งละครเรื่องนี้มันผุดมาเราเชื่อว่าระหว่างในการทำโปรดักชันของเขาเนี่ยมันเป็นช่วงหลังจากที่มีประเด็นถกเถียงกันเรื่องข่มขืนเท่ากับประหารด้วยหลังจากที่มีเรื่องข่มขืนที่ตรงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกระแสนั้นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นแบบนี้ตลอดนะในละครที่จะมีคนไปชูป้ายให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนการข่มขืนแล้วก็เท่ากับประหารทีนี้มันก็จะมีคนที่เขาหมายถึงคนในละครอ่ะนะที่โต้แย้งกันว่าการข่มขืนแล้วประหารเนี่ยมันไม่ถูกหลักสิทธิมนุษยชนนั่นนี่แล้วก็ฝั่งที่สนับสนุนมาทุกศรที่มองว่าการตั้งศาลเตี้ยหรือว่าการทำการทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนพวกนี้โลกสวยหรือว่าคนพวกนี้คือแล้วมนุษยธรรมช่วยอะไรได้ซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นความไม่ทำการบ้านอ่ะของผู้เขียนไปนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าคุณเปิดแค่ Google นะคุณไม่ต้องไปสดเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายคุณก็จะเห็นข้อถกเถียงของคนที่เขาไม่สนับสนุนการข่มขืนแล้วประหารเนี่ยข้อแรกในแง่ของโทษประหารเองไม่ได้เกี่ยวกับข่มขืนแล้วประหารด้วยนะเขาก็จะมองว่ารัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินว่าใครจะอยู่หรือว่าใครควรจะตายหรือใครควรไม่ควรตายอันนี้มันก็คือนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลหลักของคนที่ต่อต้านโทษประหารทั้งหมดแต่อีกข้อนึงที่มันค่อนข้างที่จะ practical มากๆสำหรับคนที่ทำงานในด้านเรื่องความรุนแรงทางเพศเนี่ยเขาก็จะไม่สนับสนุนการข่มขืนเท่ากับประหารเพราะเขามองว่าการที่ทำโทษรุนแรงแบบนั้นน่ะจะยิ่งทำให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยถูกฆ่าปิดปากผู้ที่ถูกข่มขืนเนี่ยก็คือฆ่าไปเลยจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีมาฟ้องกันคือถ้าเกิดฆ่าไปเนี่ยคุณก็แค่ลุ้นว่าอาจจะไม่มีใครมาเห็นก็ได้สมมติฆ่าแล้วโยนแม่น้ำสมมติเนี่ยถ้าไม่เจอศพฉันก็อาจจะรอดก็ได้แบบนั้นมันก็จะทำให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยถูกฆ่ามากขึ้น อันนี้มันเป็นเหตุผล practical มากๆแต่ในละครไม่มีการพูดถึงเลยซึ่งจริงๆแล้วว่ามันน่าเสียดายเพราะเราจะบอกว่าละครก็คือละครอย่าดูให้มันซีเรียสไม่ได้เพราะคนที่ทำละครเรื่องนี้เราเชื่อว่าเขามี political agenda เขามี agenda ทางการเมืองอยู่แล้วเขาต้องการที่จะให้มีการถกเถียงกันหรือว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเห็นทางการเมืองของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าละครก็คือละครนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นก็หมายความว่าเราดูละครแล้วเราไม่ได้จุดประสงค์ที่คนสร้างเขาต้องการจะบอกด้วยนะแต่เราเห็นว่ามันมีประเด็นถกเถียงกันเยอะมากและยิ่งละครที่ทำบนพื้นฐานของการถกเถียงแบบนี้เนี่ยมันก็ผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องรับมือให้ได้เว้ยแล้วก็ทำการบ้านอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปใช่ป่ะว่ามันจะมีเรื่องประเด็นเรื่องข่มขืนเรื่องของศาลเรื่องของตำรวจเรื่องของอย่างในล่าเรื่องจิตแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาควรจะทำทีมรีเสิร์ชอาจจะต้องทำหลายประเด็นมากๆไม่ใช่ว่าเอาตัวละคร2คนมาเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านกับป้าขายกับข้าวเงี้ยมาถกเถียงกันโดยผ่านเอาบทสนทนาผ่านจากคอมเมนต์ Facebook ทั้งหลายอย่าใส่ปากแล้วก็มาเถียงแล้วมันจริงไม่เกิดคุณประการอะไรโอเคเขาอาจจะมีอเจนดาจริงเราเชื่อว่าเขามีอเจนดาแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถไปแตะไปถึงสุดอเจนดาของเขาได้ขณะเดียวกันเนี่ยตัวพล็อตลองของหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็ป้าขายกับข้าวที่เถียงกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผลิตซ้ำโดยที่ผู้ดูเนี่ยไม่ได้อะไรนะผู้ตามตรงอย่างเราเนี่ยก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราไปนั่งอ่านคอมเมนต์ใน Facebook อ่ะใช่คือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกนะที่จะเอาความเห็นของคนในโซเชียลมีเดียหรือว่าคนในสังคมที่เขาถกเถียงกันเรื่องเนี้ยเอามาใส่มายัดใส่ปากตัวละครความธรรมชาตินั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเราก็จะไม่พูดถึงแต่การที่เราเอาบทสนทนามาพูดปั๊บอ่ะมันจะต้อง drive ไปสู่อะไรบางอย่างใช่ใช่ในเมื่อคุณต้องการที่จะบอก message ทางการเมืองแล้วอ่ะได้แล้วช่วงนี้เราคุยกันเครียดมากเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเราจะคุยกันเรื่องการศาลการตำรวจแล้วมาคุยเรื่องของประเด็นการฆ่าของมฤสรกันดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไง
ก2นะคะเราก็จะมาไม่คุยเรื่องเครียดแล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความช้าคือความอยุติธรรมเออเรื่องนี้ก็ไม่เครียดใช่ไหมเรื่องความรุนแรงเราชอบการฆ่าคนเพราะว่าความพยาบาทเป็นของหวานเป็นเรื่องใสๆก็คือว่าสำหรับเรานะเรื่องล่าเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องของโทมยันตีที่เวอร์ชั่นความรุนแรงอะที่เขาโอเคก่อนหน้านี้มันเหมือนแบบเปรียบเทียบกันล่าเมื่อกี้มันแต่งเมื่อไหร่นะคะประมาณ2530ป่ะประมาณค่ะ2520ซึ่งย้อนกลับปลายปีก่อนหน้านั้นคือ2519ก็คือมีเหตุการณ์6ตุลา2519ใช่ไหมแล้วก่อนเหตุการณ์6ตุลาอันนั้นเนี่ยโทมยันตีเองเนี่ยหรือว่าคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์ตอนนั้นไม่เป็นคุณหญิงคือเขาก็ทำหน้าที่ปลุกระดมผ่านวิทยุอะครับในการที่นักศึกษาเป็นภัยกับประเทศชาติยังไงก็คือเขามีบทบาทเป็นแกนนำสำคัญในชมรมแม่บ้านนะครับผมแล้วก็เป็นซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของภรรยาข้าราชการทหารชั้นนายพลอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มหมดเลยแล้วก็นั่นก็ออกมาพูดว่านักศึกษาเนี่ยกำลังทำลายมิตรของประเทศก็คืออเมริกาบ้างแล้วก็นักศึกษาเป็นภัยคุกคามคือเหมือนแบบซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยการปลุกระดมซ้ำๆกันไปในความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยนำสู่การฆ่านักศึกษาอย่างรุนแรงเป็นการฆ่าล้างเป็นการสังหารหมู่ที่โหดมากในกลางเมืองตอนนั้นปี2519แล้วก็พอต่อมาก็มีนวนิยายเรื่องล่าเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นการฆ่าเหมือนกันเนี่ยเราไม่รู้ว่า mentality ของผู้เขียนเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าคิดว่าไงอันนี้พูดยากเลยไม่แน่คือตัวเราไม่อาจจะไปบอกแทนธรรมยันตีได้แต่เขาก็เขียนพอดเรื่องคล้ายๆกับเรื่องอื่นเยอะไงแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจของธรรมยันตีเนี่ยมาจากไหนตัวของธรรมยันตีเองเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มาจากว่าเพราะว่าไปเจอเด็กคนนึงที่แบบสุขภาพจิตไม่ดีแล้วเพราะว่าถูกข่มขืนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็มองว่าไปเอามาจากเรื่องลิปสติกในปี1975ปี2518เนี่ยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการถูกข่มขืนแล้วก็ไปแก้แค้นแล้วก็อะไรซึ่งพูดถึงเรื่องการฆ่าเนี่ยเราชอบมากรายการปลอมตัวของมัทสอนแบบมันเป็นไฮไลท์นะบอกเลยเอาจริงๆแล้วว่าการฆ่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนอ่านบางคนอาจจะชอบนะ mm-hmm. แต่ว่าการปลอมตัวเนี่ยเป็นขั้นขวาเข้าไปอีกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยว่าคราวนี้จะเป็นใครจะเป็นอะไรคือมันสะท้อนอย่างหนึ่งเว้ยสำหรับเรานะคือการที่จะลงมือกระทำอะไรบางอย่างเช่นความรุนแรงเนี่ยหรือว่าผู้หญิงจะมีแอคชั่นบางอย่างเนี่ยมักจะไม่ได้มาในรูปแบบของฉันเป็นผู้กระทำแต่ฉันจะไปสวมรอยคนอื่นกระทำแทน มากมายเลยคือทำเท่ากับว่าตัวตนผู้หญิงเนี่ยเหมือนแบบเป็นไม่ใช่ออบเจกต์แต่เป็นแอบเจกต์หรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบบิดเบือนบิดเบี้ยวได้สามารถแปลสภาพเป็นอีกอย่างได้ขณะที่ถ้าเป็นหนังในพล็อตคล้ายๆกันคือการฆ่าหรือว่าการต่อสู้เนี่ยผู้ชายสามารถกระทำได้เองเลยโดยตรงแต่ผู้หญิงทันทีที่แบบเกือบจะอาวุธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการอธิบายอย่างเช่นแบบสภาพจิตแปลกๆไปหรือว่าปลอมตัวไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เราว่ามันก็เป็นผลผลิตคล้ายๆกันนะของเรื่องการปลอมตัวแล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันแต่งโดยโทมยันตีซึ่งคอนเซอร์วัตฟมากอยู่แล้วเราเท่าที่เรารู้กันดีนะแล้วภาพของผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะมาทั้งสองเนี่ยก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านเป็นแม่ที่ดีเป็นนันนีนูนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะฆ่าคุณไม่สามารถฆ่าโดยการเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปเป็นคนขายตัวคุณจะต้องไปเป็นคนผิวสีเป็นคนเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งการฆ่าโดยในฐานะที่ฉันเป็นแม่บ้านนะเพราะมันจะไปทำลายระบบสถาบันครอบครัวที่เชื่อกันว่าแม่บ้านจะต้องเป็นแม่เป็นเมียที่ดีอยู่ในมุ้งในครัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการผลิตอย่างเช่นการมีลูกเว้ยแต่ถ้าทันทีที่แบบแม่บ้านไม่สามารถทำหน้าที่ผลิตได้แต่เป็นหน้าที่ที่แบบไปดึงชีวิตได้อย่างเงี้ยไปฆ่าได้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นทำลายโครงสร้างสำคัญของภาวะการเป็นแม่บ้านด้วยเราคิดอย่างนั้นนะมองว่าเนี่ยทุกครั้งที่ถ้าเกิดว่าไปหาลูกเขาก็จะเป็นมาทุสอนแบบที่เป็นมาทุสอนว่าฉันรักลูกฉันมีความห่วงหาอาทรกับลูกแต่ก็จะไม่ใช้
บทบาทนี้กับที่ที่อื่นจะเป็นอีลุงแทนจะเป็นอีลุงแทนเป็นใครบ้างวะเป็นป้าลาดเนี่ยยายลาดอย่างนี้บ้างเป็นคนเป็นคาติลิต้าอย่างเงี้ยครับคือเป็นรูทเบียร์แปลงร่างไปรูทเบียร์รูทเบียร์ด้วยซึ่งเรามีความคิดอย่างนึงว่าละครไทยเนี่ยเวอร์อย่างเวอร์ชั่นล่าอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบมีเซนเซอ่ะที่มันดูเหมือนแบบมันดูไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องแฟนซีมากๆใช่ไหมคืออันนี้เอามาจากปากพี่ชายเองซึ่งเคยเล่นเรื่องล่าเวอร์ชั่นปี2537นะพี่ชายบอกว่าคือล่าเนี่ยมันเป็นนิยายแฟนตาซีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอ่ะเหมือนมันคือโลกจริงอ่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นเรื่องแฟนตาซีคืออยู่ดีๆใครจะไปปลอมตัวแล้วไปฆ่าคนอื่นขนาดนั้นได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเวอร์ชันนี้ก็จะมีความแฟนตาซีเหนือขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าในนิยายเลยอ่ะตัวของเซนเซเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเซนเซชื่ออะไรแล้วก็บทบาทหน้าที่ก็คือมีหน้าที่สอนแต่งหน้าแบบว่าเปลี่ยนแปลงโฉมอะไรประมาณแบบนี้ไปแต่เวอร์ชัน2537เนี่ยก็จะมีเนื่องจากมันเป็นละครนะมันก็เลยต้องมีการยืดหรือว่าเติมแบ็กกราวด์อะไรบางอย่างเขาก็จะบอกว่าครูเซนเซอุมะเนี่ย เป็นน้องสาวเนี่ยเคยถูกข่มขืนก็จะมีปมแบบนั้นส่วนปี2560-61เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแก๊งขึ้นมาเลยอ่ะเป็นองค์กรบางอย่างเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช่เป็นศาลเตี้ยที่มีระบบจริงจังมากแต่เวอร์ชั่นเก่าก่อนนั้นที่เป็นหนังเนี่ยคืออรัญญานามวงป่ะค่ะนั่นน่ะเขาก็คือเป็นช่างแต่งหน้าทั่วไปนะแล้วก็สอนให้แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีความไม่มีไม่ได้การสอนให้ฆ่าได้สอนให้แต่งหน้าแล้วนางก็ไปปลอมตัวฆ่าใช่ก็จะเหมือนในนิยายก็คือเซนเซไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะยุยงความรุนแรงแต่รูปแบบของมันทำให้มันดูหวือหวามันดูแฟนตาซีเนี่ยเราเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันเป็นลักษณะของสื่อไทยที่เป็นหนังแอคชั่นหนังบู๊หนังฆ่ากันเลือดสาดเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ก่อนอย่างเช่นมันจะมีเรื่องของกับไสยศาสตร์เข้ามาในการต่อสู้ใช้อาวุธเนี้ยอาวุธอาจจะไม่ใช่การใช้มีดดาบจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของการฝึกปลือวิทยายุทธด้วยเหมือนช้างกูหายไหนอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อาถรรพ์อาคมด้วยกันเข้าทรงการศักดิ์การอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เพื่อลดทอนโอกาสเพราะว่าละครไทยหรือสื่อไทยมักจะเชื่อว่าถ้าเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กมันจะทำตามมันจะไปก่ออาชญากรรมนะ1 2 3 4มันจริงต้องเอาเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เข้าไปใส่ด้วยเพื่อที่จะเบรกคนดูว่าเธอไม่สามารถไปฆ่าใครอย่างนั้นได้หรอกนะในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจึงผ่านความรุนแรงประเภทสิ่งที่เป็นเหนือธรรมชาติตลอดเลยในละครไทยหนังไทยอันนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วตอนนี้มันมีเรตติ้งนะแล้วจริงๆล่าก็ไม่ควรจะเป็นหนังที่เด็กๆควรจะดูแบบเอาเป็นว่าเรื่องเรตติ้งเรตติ้งอ่ะเป็นผลผลิตของรัฐบาลเผด็จการรัฐประหาร2549ใช่ไหมแล้วไอ้ผลผลิตแบบนี้แหละมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ผลิตเราจะเห็นว่าหนังบางประเภทอย่างเช่นศรีอยุธยามีทั้งกินเหล้ากินอะไรพูดถึงเหล้าถึงวายได้อย่างเต็มปากเต็มคำและไม่เซ็นเซอร์หรือว่าหนังของหม่อมน้อยเองเนี่ยโอ้โหเราสามารถเห็นขนล่างได้อย่างชัดเจนเนี้ยแต่ขณะที่เราจะไม่สามารถเห็นอย่างนี้ได้ในหนังเรื่องอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรตติ้งเราจึงไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่เชื่อมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ผลิตดุลพินิจของกรรมการก็อีกเรื่องนึงแต่นี่เขาอาจจะมองว่าอย่างแม่แบบว่าเพราะว่าละครเนี่ย มันคือสิ่งที่แมสแบบว่ามันไม่เหมือนหนังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือต่อให้ยังไงก็ตามคุณไม่สามารถที่จะพูดถึงความรุนแรงออกมาได้ตรงๆใช่ใช่หรือว่าจะฆ่าใครทีก็ฆ่าผ่านความเป็นชาตินิยมไปซะอันนั้นแหละมันทำให้แบบมันแบบสงครามพม่าหนังพีเรียดทั้งหลายอะไรอย่างนี้ไงซึ่งถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องล่าเนี่ยมันก็ล่าเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้กำกับหรือเจนด้าผู้ผลิตเนี่ยออกมาเสียทีเดียวแต่มันก็เป็นหมุดหมายอย่างนึงของโครงสร้างสังคมได้ว่ามันมีประเด็นดีเบตอะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนแบบปลอมๆของผู้ผลิตเองด้วยหรือว่าการพูดถึงสิทธิมนุษยชนในฐานะที่คำนึงแต่อาจจะไม่ได้ทรงพลังมากหรือว่าอาจจะทำการบ้านไม่ดี
เกิดขึ้นมาในหนังแล้ว มีฉากสารมากขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ปะเพราะอย่างแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีหนังที่ว่าด้วยสารหรือว่าทนายความหรืออะไรเหล่านี้ไง อย่างเช่นหนังที่ดวงใจที่สุดอย่างเงี้ยก็น้อยคือมีฉากสารแต่ว่ามันจะไม่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างจริงจังแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีถึงพูดถึงเรื่องจิตวิทยาที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องสารมากขึ้นก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญแล้วเราก็หวังว่าถ้าเรายังนิยมการผลิตหนังรีเมคขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเนี่ยเราหวังว่าล่าเวอร์ชันต่อไปเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแล้วก็พยายามไม่พูดถึงเรื่องการแบบฆ่าข่มขืนเท่ากับประหารน่ะหรือว่าอาจจะ educate จริงจริงจริงพูดได้นะแต่ก็ควรจะต้องมีให้เขาเลือกอ่ะหมายถึงให้คนดูเลือกว่าไม่ชี้นำคนดูแบบไหนจะดีกว่ากันเพราะว่าอย่างเงี้ยมันคุณตัดสินให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่ผมนี่ก็คือรายการแม่เหตุเพศไทยวันนี้กับเรื่องล่าเนาะสนุกมากขอบคุณทุกคนครับ